ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวสำหรับประเพณีลากพระหรือชักพระที่ในอดีตใช้เรือเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่ในปัจจุบันมีการใช้รถแห่ที่ตกแต่งด้วยความปราณีตสวยงามแทนนะคะวันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงได้ร่วมกันสื่อสารประเพณีลากพระโดยการใช้เรือแบบโบราณที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามได้จากรายงานค่ะงานประเพณีลากพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งประเพณีดังกล่าวได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างยาวนานโดยชาวบ้านอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการสืบสานประเพณีลากพระแบบโบราณที่มีความเชื่อเรื่องราวของพระแม่เศรษฐีเกี่ยวกับเรือพระวัดร่อนนาที่อนุรักษ์การทำเรือพระแบบไม่มีล้อโดยมีความแตกต่างจากการลากพระทั่วไปโอ้เฮ็ดอะไรจึงต้องลากเรือพระแม่เศรษฐีโดยที่ไม่ต้องใช้ล้อประการที่หนึ่งเพราะทางที่ลากไปในสมัยก่อนทางที่ไปเนี่ยเป็นคลองตั้งแต่คนที่อายุสัก80กว่าๆนี่บอกว่าคลองที่ลากสมัยก่อนเนี่ยบางแห้งในน้ำเกือบถึงเอวนะเรือเกือบจะจมนะลากกันไปเนี่ยจึงไม่สามารถจะใช้รอได้เนี่ยผมจึงประเพณีจับปลาเนี่ยก็มาพร้อมกับถึงอยู่ต่างจังหวัดใช่จากวันนั้นถูกปลากับต้องลากอ่านมากครับตำมาตัวเนืองตำมาแต่เล็กแม่ครับมารวมจ่วยกันตำเรือปลานี่ครับเริ่มความสามัคคีกลุ่มเกี้ยงครับจ่วยกันเต็มที่เลยครับตำจนตำเล็ดทุกอย่างครับนายจับปลาก้องปลาแม่เนี่ยครับนะที่วัดโดนนาเนี่ยครับปลามีกองเกศตักติดมาครับวางไกลไปด้านเลยครับถึงตำกันมาตัวเนืองตั้งแต่เล็กถึงความสนุกสนานถึงกับหมาครับซึ่งจำใจอยู่ปากน้อยจังหวัดน้อยกับจงล่าห้านกันนุ่งว่าเท็จห้าจักรลาต่อไปได้ครับกับเนื่องจากว่าหนึ่งสายใหญ่สัมพันธ์ของชุมชนสองหัวใจศรัทธาเลื่อมใสที่ต้นมีในแม่เศรษฐีแต่ที่ประทับใจคือมีได้ประมาณป.5 ป.6 อยู่5คนหนังตีเชิงบางตีชาบางตีกลองบางเพราะภาคภูมิใจที่ได้เข้าๆมาเองเพราะได้หน่อยว่าเพราะเข้าได้แหมแบบที่ดีเป็นมันตั้งแต่เดิมเลยวัดอื่นๆนั้นเขาจะมีรออยู่ไหมลูกแต่วัดตีร้อนนานก็ไม่ยุ่งภูมิใจมาค่ะที่ว่าได้แม่ยามาอยู่วันนี้ทุกคนเลยคนดีอำเภอร้อนคนต่างอย่างวัดเขานิยมเขาภูมิใจประเพณีลากพระอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เพียงแค่จะสืบสานวัฒนธรรมการลากพระให้คงอยู่แต่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนหากมีเพียงแต่เรือพระฉะไหนเล่าเรือพระจะเคลื่อนต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเราเชื่อว่าอานิสงส์ของการลากพระจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลการลากพระจึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะดังนั้นเมื่อขบวนนี้ผ่านไปหน้าบ้านใครคนในบ้านก็จะออกกันมาช่วยกันลากพระหรือคนบ้านอื่นก็จะมารับทอดลากพระต่ออย่างไม่ขาดสายค่ะอย่าสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชนอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ